ก็จะมาลองกด HT300 นะครับผมในแบบที่ทุกคนมีปัญหาอยู่ก็คือทำยังไงให้ได้คุกกี้นะฮะคุกกี้สำหรับผมจริงๆไม่ได้สำคัญอะไรนะครับคือเมื่อเรากดแล้วมันแห้งเนี่ยเวลาจะเราจะถอดเพื่อจะมาปั๊มแก้วใหม่ครับมันจะง่ายขึ้นนะครับผมตอนนี้เราก็ใช้กาแฟครับคั่วเข้มนะฮะบด20กรัมนะฮะเครื่องบด C2 ใช้ที่10ถึง11คลิกนะฮะอันนี้เป็นแบบหัวเดิมๆนะครับไม่ได้แปลงอะไรเลยนะเดิมๆเลยผมจะใส่น้ำเข้าไปนะฮะ120เลยก็ได้ครับผมจริงๆสัดส่วนของน้ำเนี่ยเราอยู่ที่เราสกัดนะครับว่าเราจะสกัดมากน้อยขนาดไหนนะของผมใส่20กรัมเรโช1ต่อ2นะฮะเราก็คือปั๊มออกจนหมดนะครับเคล็ดลับก็คือปั๊มยังไงก็ได้ให้กากมันแห้งนะฮะเราถึงออกเอาออกมาได้ง่ายโดยน้ำไม่ลวกมือนั่นคือประโยชน์ของคุกกี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผม2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27โอเคครับเทคนิคของผมคือกดเมื่อกี้ที่ผมนับก็คืออยากจะให้ดูว่ากดกี่ครั้งแล้วมันจะอยู่ในช่วงบูมกาแฟด้านในนะครับเมื่อกี้ก็นับได้ประมาณ27เสียงได้ยินเสียงของเสียงคลิกเนี่ยเมื่อกี้ครับดังปุ๊กเหมือนคืออากาศมันเริ่มจะออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าน้ำเนี่ยมันลงไปในกาแฟแล้วตอนนี้มันกำลังบูมมิ่งอยู่โอเคครับเราก็กดลงไปนะฮะโอ้กระจายเอาเท่าที่ต้องการนะครับของผมก็เรโช1ต่อ2ก็จะเป็น40กรัมครับผมโอเคได้40กรัมแล้วก็เอาออกมาโอเคครับคราวนี้แหละครับก็คือขั้นตอนในการเอาน้ำออกมาให้หมดนะครับเราจะปั๊มน้ำออกมาจนหมดเราก็ปั๊มจนน้ำหมดจนไม่ไหวแล้วแต่หลายคนก็งงว่ากดหมดแล้วแต่ทำไมน้ำยังเปียกอยู่ใช่ไหมฮะนี่ครับเทคนิคก็คือเราต้องปรับวาล์วนะครับคลายวาล์วมาน้ำมันยังอยู่เทียบเลยเห็นไหมครับผมหมุนออกมานะฮะอย่าให้มันหลุดออกมานะครับเนี่ยสังเกตที่บับเบิ้ลมันเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆจนมันไม่มีแล้วเนี่ยก็ถือว่าแห้งแล้วหมุนกลับไปที่เดิมให้รับนะครับโอเคกดไม่มีแล้วนะครับก็ออกมาเนี่ยครับออกมาเลยปุ๊บนี่ก็จะแห้งแล้วครับปั๊มได้เลยนี่เราหาอะไรก็ได้แหลมๆนะฮะเป็นเข็มกัดก็ได้แล้วก็กดออกมาเลยปุ๊บปุ๊บออกมาแล้วนี่ก็ถือว่าค่อนข้างแห้งครับถ้าปั๊มอีกมันก็จะแห้งไปอีกเรียบร้อยThank you.
สังเกตว่าบูมยังไงใช่ไหมครับก็ให้น้ำมันซึมเข้าไปนะฮะเราจะสังเกตว่าน้ำเดี๋ยวมันจะไหลออกมานิดนึงเนี่ยเริ่มแข็งมือแล้วก็ถือว่าเริ่มบูมแล้วคุณแล้วอย่างเงี้ยเริ่มเข้าไปแล้วจะเริ่มไหลออกมาแล้วโซโล่เลยครับอัดไปเลยนะฮะครบแล้ว40ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเครม่าสวยงามนะได้ครับ